ีบ้างหรือยังยังมันไม่ได้คุยเลยครับมันเพราะว่ามันไม่มีเวลาคุยครับครับได้ข่าวตอนที่เขาที่อาเชิญมีคุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามีแต่ไปถึงก็พระอยู่เฉยๆพระสอนเราแล้วอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นรถเลยทางหน่วยงานบ้างราชการได้คุยมีการช่วยเหลือบ้างไหมช่วยค่ะทางเราช่วยมีท่านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทหารเรือนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องถามน้องสาวเขาชื่อเขาเรียกท่านอะไรไปยังไม่รู้ใครหรอกเราจะเก็บสามเดือนกี่วันว่าไว้สามคืนเพราะว่าท่านรองหรืออะไรคือเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนั่นแหละค่ะถึงตัวน้องเบียร์นะครับน้องเบียร์เป็นคนยังไงบ้างคุณพ่อเขาก็แบบว่ามันชอบช่วยเหลือคนมั่งอะไรมั่งถ้าว่ามีเรื่องมีราวก็ชอบจะวิ่งไปหาเขาวิ่งไปดูว่าเป็นคนของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ในใส่มันคนดีค่ะแต่ว่าจะหาเรื่องใครนี่ไม่มีไม่ไปก็มู่ก็พวกแต่ว่าค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าชอบแต่ว่าได้ยินว่าตรงนั้นเป็นอันนั้นหรือตรงนี้เป็นอันนี้ชอบไปหาดูไปชอบไปก่อนเขาเออนั่นตัวน้องเบียร์อะไรบ้างที่จำได้ภูมิใจค่ะตัวไหนตรงไหนบ้างเขาพูดง่ายเพราะว่าเขาบอกง่ายพูดง่ายแล้วเขาจะทำอะไรนี่เขาจะทำแบบว่าให้มันเสร็จทีเดียวอย่างว่าสมมติว่าเขาจะบวชนี่นะเขาพูดบอกพรุ่งนี้ผมจะบวชนะพ่อเขาก็จะต้องเอาให้ได้ผมเอาพรรษาถ้าพ่อไม่เชื่อก็ทางพ่อแต่ว่าผมจะเอาอย่างเงี้ยเขาก็ได้พรรษาหนึ่งเขาพูดแบบไหนแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่ผมนี่มันถ้าได้กับคนเดียวยายมีคนเดียวครับแต่ว่าของเก่าเขามีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจากนี้ต่อไปเราจะทำยังไงต่อไปเขาคงจะได้ยังดูหลานไปอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูทำงานทั่วไปครับก่อสร้างทำอยู่ในกรุงเทพนะก็ทำที่เดียวกันก็ตามกฎหมายกรมแรงงานกำหนด300ค่ะ3ค่ะ325บาทที่ว่าพระจ้างช่างกรรมกรอะไรจะเท่ากันหมดมันจะใช้ตัวที่เหลือเท่ากันหมดเพราะว่ามันถ้าเป็นช่างได้เกินกรรมกร2บาทอย่างเงี้ยมันก็เลยถัวเฉลี่ยเท่ากันช่างอะไรช่างปูนภายในครับ